ตาของผู้ที่เกิดในวันพุธประจำวันอังคารที่21พฤศจิกายนศาสตร์ทูตพยากรณ์บอกว่าผู้ที่เกิดวันพุธนะคะจะต้องระวังในเรื่องของคำพูดค่ะการงานนะคะคำพูดเนาะคำพูดของคุณนั้นอาจจะสร้างปัญหามาให้นะคะแต่บอกได้เลยสำหรับใครที่เตรียมที่จะเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของการงานในวันอังคารที่21พฤศจิกายนจะเป็นจังหวะที่ดีค่ะการงานของคุณจะก้าวกระโดดนะคะจะมีในเรื่องของการลงทุนค่ะแล้วก็ชีวิตโดยรวมจะดีขึ้นด้านการเงินนะคะผู้ที่เกิดวันพุธนั้นจะมีนะคะรายจ่ายนะคะเกี่ยวข้องกับสุขภาพของคนในตัวเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวทำให้คุณนั้นปวดหัวเล็กๆค่ะด้านความรักนะคะคนที่มีคู่และคนที่โสดอยู่เตรียมเฮค่ะคุณจะได้รับการเอาอกเอาใจเป็นพิเศษในวันอังคารที่21พฤศจิกายน